วิธีเล่นเมจิกลิเบรินเริ่มเกมต้องเตรียมเจ้าฐานนี้ก่อนนะครับประกอบให้ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมตามนี้แล้วนำเขาวงกตนะครับเป็นแผ่นเกมใส่กำแพงเข้าไปในทุกช่องกำแพงตอนที่ใส่ให้สังเกตสีดีๆนะครับทุกกำแพงจะมีสีอยู่ข้างล่างอย่างเช่นอันนี้เป็นสีน้ำเงินกำแพงทั้งหมดจะมีสีสีสัมพันธ์กับสีของตัวละครอันได้แก่สีแดงน้ำเงินสีแดงนะครับสีเขียวและสุดท้ายสีเหลืองนะครับเกมนี้เมื่อเซตอัพเสร็จแล้วเราจะเริ่มเล่นเกมนะครับวิธีเล่นเขาบอกว่าในเขาวงกตจะต้องมีเหรียญเวทมนต์1เหรียญเสมอนะครับอย่างเช่นอันนี้เปิดมาเป็นนกฮูกก็วางไว้ที่นกฮูกนะครับหรือว่าถ้าเปิดมาเป็นรูปหนูก็วางไว้ที่หนูนะครับแล้วเราจะผัดกันเล่นเมื่อถึงตาเราเราจะต้องเดินทะลุกำแพงให้ได้อย่างเช่นสมมุติตาคนแรกเป็นตาสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็จะทายกำแพงของเราอย่างเช่นสีน้ำเงินทายว่าอันนี้กำแพงสีเขียวใช่ไหมสีน้ำเงินก็หยิบขึ้นมาชึบอ้าวไม่ใช่ถ้าไม่ใช่จะต้องจบตาทันทีนะครับทีนี้ก็จะเป็นตาคนถัดไปอย่างเช่นเป็นตาสีแดงสีแดงก็จะเริ่มถ่ายบ้างสีแดงก็อยากไปเก็บเจ้าเหรียญเวทมนต์นี้สีแดงก็เลยถ่ายว่าอันนี้กำแพงสีแดงใช่ไหมใช่ไหมหยิบขึ้นมาดูถูกต้องด้วยสีแดงก็จะเดินข้ามกำแพงนี้ไปวางกำแพงคืนที่เดิมเมื่อไรก็ตามที่เราได้เดินจะได้สิทธิ์ในการเล่นต่อครับสีแดงอาจจะถ่ายอีกขอเสียงดูอีกครั้งนึงอันนี้สีแดงใช่ไหมหยิบขึ้นมาดูใช่ด้วยก็เดินตัวละครเข้าไปในช่องนี้เมื่อไรก็ตามที่ตัวละครเดินเข้าไปเจอเหรียญให้เก็บเหรียญนะครับใครมีเหรียญ5เหรียญก่อนคนนั้นคือผู้ชนะทันทีหรือเมื่อไรก็ตามที่เหรียญหมดคนเก็บเหรียญสุดท้ายไปเกมก็จบทันทีเช่นเดียวกันคนที่มีเหรียญเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะครับในกรณีที่เราเดินไปแล้วห้องนั้นไม่ว่างล่ะอันได้แก่เดินไปแล้วมีคนอื่นอยู่เขาบอกว่าอย่างเช่นสมมติสีน้ำเงินบอกว่าเดินไปในกำแพงนี้สีน้ำเงินใช่ไหมเราก็หยิบขึ้นมาดูสีน้ำเงินอาจจะจำได้เมื่อกี้เขาถามแล้วเนาะก็เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะได้เดินไปทะลุกำแพงนี้ขึ้นกำแพงก่อนเมื่อไรก็ตามที่เดินไปแล้วมีคนอื่นอยู่ครับเราจะได้สิทธิ์ในการเดินต่อทันทีเลยทีนี้เดินต่อไปในทางไหนให้ดูที่กระดานอย่างเช่นรูปหนูจะมีลูกศรชี้ไปทางซ้ายหมายความว่าถ้าสีน้ำเงินเดินเข้ามาที่รูปหนูเมื่อกี้แล้วมีเสียงยืนอยู่ให้เดินต่อไปในช่องที่เป็นรูปแมวนะครับลูกศรชี้ไปทางซ้ายเนาะทีนี้ในกรณีที่เหรียญหายไปเขาบอกว่าให้เปิดเหรียญใหม่ขึ้นมาทันทีถ้าเหรียญนั้นมีคนยืนอยู่อย่างเช่นในกรณีเมื่อกี้เกิดเปิดได้เหรียญนกฮูกแล้วสมมติมีสีแดงยืนอยู่นะครับเขาบอกว่าให้นำเหรียญไปวางในทิศทางที่ลูกศรชี้อยู่นะครับที่วางอยู่หมายความว่าถ้าเปิดได้รูปเหรียญนกฮูกแล้วมีสีแดงอยู่ในช่องนกฮูกเหรียญนกฮูกจะถูกวางในห้องที่เป็นห้องพระอาทิตย์นะครับหรือว่าถ้ามีคนยืนอยู่ต่อก็ทำขยับไปเรื่อยๆเช่นนี้เป็นต้นใครก็ตามที่เก็บเหรียญได้ครบก่อนหรือเหรียญหมดเกมก็จะจบคนที่มีเหรียญเยอะที่สุดหรือคนที่เก็บเหรียญได้ครบ5ชิ้นก่อนจะเป็นผู้ชนะของเกม